สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอเมริกานะครับตอนนี้มาอยู่สวนตุงจ้ำละนี่กำลังทากันเชื้อราหน้าฝนผัดแป้งทาแป้งให้ต้นไม้เชื้อรากันเชื้อราเนี่ยครับตะคงตะเข็บเดินมานี่ชักดินชักงอตายเล็ดขาวปุ๊ดดูต้นนี้เห็นเจ้าของตั้งราคาไว้ 80,000 โอ้โหเทียบขนาดจากมือนะมือจับไม่ได้เพราะว่ามันเปียกอยู่เนี่ยครับเฉพาะรากเนี่ยนะโอ้โหนี่ต้นนี้เป็นไงครับขึ้นกิ่ง1กิ่ง2นะตอนนี้กำลังเลี้ยงต้นมีงอกมาอันนึงลุงจ้ำจะทำกิ่ง3เปล่าเนี่ยไม่แน่ใจใช่มันยังต่ำอยู่ต้องเอาขึ้นมาอยู่ระดับนี้มันยังต่ำอีกหน่อยเองอ๋อเอามาตรงนั้นเลยจะมาแปะไงใช่มันจะอยู่ระดับนี้แล้วยังน้อยอ่ะครับไม่กันนึงตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะไปงอกข้างล่างทีนี้จะมางอกข้างบนต่อใหญ่ดิจังกระถางผมสั่งเข้าไว้ลูกเนี่ยจะได้แล้วมั้งป่านนี้ไซส์ใหญ่ๆอย่างงี้โอ้รู้สึกจะเสร็จแล้วนานๆจะได้สักใบนี่ครับทาตัวกันเชื้อราคาเบนก็ได้นะคาเบนก็ได้แล้วก็ของลุงจ้ำใช้อะไรนะมันลืมชื่อซะแล้วมันออโตไซด์เขาเลิกผลิตไปแล้วออโตไซด์เลิกผลิตไปแล้วมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งลืมแล้วเนี่ยทาผสมน้ำทามาเกาะหินไซส์ขนาดนี้นี่ที่บางคูเวียงขาย10,000เนี่ยไซส์ขนาดนี้นะส่วนมะสังต่อรากลุงจ้ำบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำให้แต่ลุงจ้ำทำให้แน่นอนครับนี่ครับดูไม้นะที่ทำกิ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวอธิบายไงไปดูต้นนู้นดีกว่าอธิบายได้ง่ายกว่านะที่เพื่อนๆอยากเห็นนะมันก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำเต้าขึ้นมานะครับมีแขนงมีซ้ายขวาสลับกันให้มันดูลงตัวเห็นไหมครับเนี่ยดูดินะครับแขนงซ้ายบังคับซ้ายแขนงขวาบังคับขวามันก็จะมีลักษณะของเขาอุ้ยเละนะปลายก็ต้องยืดยาวออกมาเห็นไหมครับนี่เป็นรูปออกแนวสามเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยต้นหมากนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ที่เพื่อนๆกลัวๆนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเป็นปกตินะพอใบแก่มากๆเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยก็ริดมันออกริดตรงนี้เลยก็ได้นะครับริดตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยดึงมันทั้งขั้วเลยเนี่ยบางคนถามริดตรงนี้หรือเปล่านี่ไอ้ช่องนี้แหมปาด จะละเอียดขนาดนั้นเลยหรอครับ เอาตรงนี้เลยไหมเหลือ2ใบเหรอเอาตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยไกลแหมฉีกเต็มหน้า ดูเต็มหน้าซะก่อนจะจบแล้วเนี่ยข้างบนม้วนแล้วเห็นไหมครับม้วนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังม้วนกิ่งหนึ่งดึงหน้ากิ่งหน้าซ้ายหลังจัดระเบียบให้มันในไม้มันโว่ว่างี้เถอะนะครับแล้วขึ้นมาแต่ว่า
ต้องดูดีครับดูดีนี่ลุงจ้ามพาดไว้เนี่ยดูพาดไว้เร่งกิ่งให้ใหญ่กิ่งไหนเราจะเร่งก็ทำเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยจะใหญ่พาดไปลำ เดินตามอันนี้สวนปฏิพัทธ์กับสวนทะเลมันแยกกันยังไงลุงจ้ำใบหยาบใบละเอียดถ้าสวนทะเลใบมันจะละเอียดอย่างเงี้ยเหรอเออสวนปฏิพัทธ์เราใบมันจะหยาบอ๋อจะไม้ตระกูลใกล้เคียงกันที่สุดตระกูลเดียวกันใกล้เคียงกันมากแต่ใบมันอ๋อใบจะละเอียดกว่าหยาบกว่ามันเป็นที่มันขึ้นนะมันขึ้นแถวแถวชายทะเลกับอากาศชายทะเลมันผิดกับทางภาคกลางเราโอ้อันนี้ก็เลยเป็นปฏิพัทธ์ไงสวนปฏิพัทธ์เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อฟะเพื่อฟะมันจะละเอียดกว่าอย่างไรอ๋อมันไอตรงปลายๆเนี่ยเหรอลุงจ้ำที่ว่าเนี่ยมันละเอียดกว่าเวลามันอ๋อเนี่ยมันเป็นช่อๆอย่างเงี้ยนะเวลาจบแล้วนะมันสวยกว่ามีเสน่ห์กว่าอ๋อไอ้สวนปฏิพัทธ์ดูที่เนี่ยมันหลวงเหลงกว่าจะตัดเข้าพุ่มนะอ๋อมันไม่ค่อยมีช่อเหมือนกับไอ้นั่นเนาะมันมีเหมือนกันแต่มันถี่มันห่างมันห่างแล้วดึงกันงี้ได้ดึงอ๋อต้นนี้ไม่แน่ใจเม่งครับมันบอกไม่ถูกว่ามันดำด้วยไงมันดำแล้วก็มันก็ใกล้เคียงกับสวนทะเลนะ แต่ผิวมันไม่ใช่เลยผิวนะอันนี้มันต่างผิวมันออกแดงเนาะนี่เบงเดี๋ยวจะลองตอนหมดนะตอนจัดลากก็สวยเลยอาจารย์สมคิดบอกตอนแล้วโอ้โหลากออกมาสวยมากต้นอะไรจำเนี่ยหินซานขาวอ๋อหินซานอ๋อขาวอันนี้ตัวใบกลางใบใหญ่ไงแต่ว่ามีขาวเข้ามาด้วยเพิ่มคำมาด้วยใช่หินซานครับมันมี4ต้นนะเม่งที่เขาจะให้เม่งไปฝากขายสมาชิกหลายต้นด้วยไหน1 2 3 4 1 2 3 4เออๆไหนๆอันไหนๆทําคลิปดิเอามีไม้จะปล่อยมีไม้จะปล่อยไหนสวยมากแต่ลุงยังไม่ได้ดัดเนี่ยมันเป็นโครงก็แหละอ๋อไม้จบแล้วแต่คอยรายละเอียดกับดัดนิดนึงครับๆ ตัวนี้เท่าไหร่ลุงจ้ําเขาว่าไปเนี่ยเขาจะเหมาให้เม่งอ่ะครับแล้วก็เอาไปปล่อยให้สมาชิกได้โอ้แล้วก็เม่งจะให้เท่าไรก็ว่ามาโอ้1ต้นเนี่ย4ต้นเนี่ยนะนี่ด้วยอ๋อนี่ด้วยโอ้โหบอกไลน์ไปเลยสมาชิกเมก้าใครจะซื้อบอกเลยให้เท่าไรว่ามานี่มาสั่งครับเป็นไงทรงยังไม่ได้เข้าลวดเมงมันเก้งก้างนี่เนี่ยมันจะต้องดึงลงอีกเนี่ยหนูนี่นะยังถึงจะสวยเนี่ยดูช่องไฟให้มันสลัดสลวยแล้วก็มีโพด่างนู่นโพด่างไกลแล้วก็โพป่าเนี่ยโอต้นนี้ดูกิ่งหนึ่งตะกอนบักคักไงหน้าเนี่ยต้องจำทางนี้ซึ่งว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามคือกิ่งนู้นนะที่เห็นนู้นอ้วนดิจัง
โอ้โหต้นนี้นานๆมาดูทิ้งจะจบแล้วนี่เมงยังไม่ได้ทำไม้ยังไม่ได้ทำก็จะทำเดือน2เดือนนี่แหละไม้เชียงใหม่ใช่ไหมลุงจำเนี่ยต้นนี้ใช่โอ้โหไม้คุณชายเชียงใหม่โอ้โหข้าวรวดเพลินเลยไอ้ต้นเริ่มอมแล้วเว้ยตอนนี้ต้องทำกลางแดดต้องทำไม่เช้าก็เย็นใช่ใช่เช้าถึงเที่ยงอ่ะหยุดเนี่ยบรรยากาศสวนลุงจำตอนเช้าๆก่อนเที่ยงกี่โมงเนี่ยก่อนสี่โมงเช้าต้นนี้เอามาพักใส่กระถางใหญ่แล้วตะโกนหนูใบจิ๋วเขาเรียกใบอะไรใบมะขามเหรอผมจำแบบนี้ใบมะขามดัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นต้นนี้สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะปลายของมันเนี่ยมันจะเว้าเข้ามาหาตัวเราโอ้เว้าเข้ามาทำยังไงจะดัดเทปพวกนี้ให้มันคดงอให้มันสละสลวยอ่ะไม่ให้มันอ่อนจ้อยแข็งแรงแล้วนี่ออกใบใหม่เต็มเลยมาทีแรกนึกว่าตายเหมือนกันใบจับนี่ใบร่วงตอนนี้มีผู้โชคดีซื้อไปแล้วในต้นนี้ซื้อไปแล้วตะโกเดี๋ยวต้องเข้าเรือกันใหม่อีกนะดูทำท่าเขาเนี่ยก็เดี๋ยวจะตัดแล้วไงไม่วันสองวันนี่แหละอ้าวใครมาโดนแล้วเนี่ยเออใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงอกใหม่แล้วล่ะงอกใหม่แล้วมันมองเข้าไปข้างในครับเฮียงูเขาเรียกไม้กลับชาติไม้อะไรนะไม้กลับชาติไม้กลับชาติเฮียงูเขาก็มีอยู่ต้นผมถามว่าเฮียงูปล่อยเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ปล่อยส่งกลับชาติเขาโผล่ไม้ในตู้ยังออกไม่ได้เป็นเดือนแล้วเนี่ยยังอยู่ในตู้อยู่เลยเนี่ยทำไมอ่ะติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้หัวลากไม่ยอมลากมั่งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเอามาจากจีนจนป่านนี้ยังเปิดไม่ได้เลยเดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยมันจะตายอยู่นะต้นไม้นุ่งจับใช่ที่คือไอ้เรื่องกฎระเบียบของการส่งไม้ไอ้การเอาของนำเข้าเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเคลียร์ให้มันรู้เรื่องถึงจะไปสั่งเข้ามาได้ของนอกระวังของคุณมนตรีครึ่งตู้เห็นว่าของคุณมนตรีด้วยโอ้โหนี่ลุงจ้ามาไทยต่อลากเหรอต่อลากเสียบเข้าไปเลยอย่างที่เคยบอกผมอ่ะนี่อันนี้นะมันเป็นร่องอยู่แล้วเมงครับลุงก็เอานี่เอาไปเข้าอย่างนี้เลยครับพอเข้าเสร็จแล้วด้วยนะคือผิวเนี่ยเรานั่นแล้วก็พอนั่นแล้วเอาไอ้ฟอยตัวเนี้ยมาแปะไว้แตกแล้วนี่แตกแล้วเนี่ยตัวนี้แตกแล้วนี่แล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ2เดือนต้นรุ่นนี้รู้สึกมันจะไม่เข้ากฎเกณฑ์มันเป็นธรรมชาติทรงธรรมชาติอ่ะมันก็บางกิ่งมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็สละสลวยดีนะไอลักษณะการเสียบรากเหมือนที่ลุงจ้ำเคยทำที่ต้นนี้นั่นไหมต้นมะสังปะเปิดเปลือกถ้าเสียบอย่างนั้นนั่นเองครับไม่ใช่ 100% 1,000% ติดนะเพราะว่าอาจารย์สมคิดเขาไปเสียบเลยนะ10-20กิ่งเนี่ยมันไม่ตายมันติดหมดเลยคือจะกรีดตรงนี้เปิดมาแล้วก็จับเสียบ อันนี้ก็ปลูกลงไปนี่เลยถ้า จะให้สวยเนี่ยนะครับกรีดอันเดียวแล้วก็ค่อยแหวะมาครับแหวะมาแล้วก็ค่อยดันเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็จะพันจะอะไรก็ว่าวิธีนั้นตรงนี้ก็ปลูกไปประมาณเนี้ยนะใช่ๆอ๋อ
ต้องลองถ้าสไปเนื้อแข็งจะทำยังไงมันบอกได้ไหมเนี่ยทำไมเนื้อแข็งพวกหมากพวกอะไรพวกนี้โอ้มันลอกได้ไหมเปลือกมันมะขามอย่างเงี้ยหมากน่ากลัวจะยากหน่อยแต่มะขามได้โอเคมันบอกขึ้นมาได้เงี้ยอ๋อจะลองมันได้เลยเมงหมากนะแต่เราต้องดูว่าหมากมาดูหมากลักษณะหมากหมากผิวบางกับผิวหนาโอ้นี่โอ้คือถ้าไม้มันอยู่ในป่านะมันจะผิวมันจะนั้นหนาเนี่ยหรือไม้อ่อนนะถ้าไม้มันมีอายุแล้วเนี่ยผิวมันจะบางครับแล้วหมากผิวบางเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายๆ อย่างนี้เลี้ยงง่าย โอ้บอกกับสมาชิกแล้วผิวบ้างมันสวยเนาะขาวเนาะมันคล้ายๆไม้มันเริ่มฟิกตัวมาแล้วไงอ๋อทีนี้จะเลี้ยงรายละเอียดอีกก็ต้องโอ้โหประคองให้ดีจ้ะอีนี่ลุงเสียมันแตกแล้วอ๋อเนี่ยแล้วตรงนี้เหรอเดี๋ยวให้ออกนะอีนี่เราไม่ใช้นะเดี๋ยวเคียงน้ำเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเริ่มออกแล้วถ้าจะดูให้ชัดมาตัวนี้ไม่บอกผมไม่เห็นเลยนะมองมาตรงนี้เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสการภาพนึงนี่เห็นไหมนี่ออกแล้วออกแล้วต้องการจริงนี้กับนี่โอ้นี่อ๋อนี่เราทำรูไว้ใช่เมื่อก่อนไม่ได้เอาฟอยล์ปิดนะเอาฟอยล์ปิดแล้วมันไอความชุ่มชื้นมันมากกว่าเลยแล้วมันติดไวไงครับนี่ดีกว่าเราทาบแล้วมันลุ้นอีกทีที่หลังทำแบบนี้ดีกว่าเนาะเมื่อสมัยก่อนนี้ใช้ลวดอย่างเดียวทีนี้ยังมีปอแก้วมาช่วยนี่เดี๋ยวผมจะได้เอาอย่างบ้างผมยังนึกอยู่ใจเอ๊ะทาบจะทำไงเนาะตัดตรงนี้พอมันติดตัดตรงนี้แล้วลุ้นไอ้คือ ยุคใหม่นี้นะเอาปอแก้วดีกว่าปอแก้วเนี่ยมันไปช่วยไอ้การระเหยของน้ำเลี้ยงด้วยไงครับเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นพอเราก็เอาลวดมาเข้าที่หลังตรงนี้ทำตารอไว้เลยก็เหมือนกับเราทำกิ่งทำนู่นนี่นั่นน่ะเนาะเราก็ต้องเตรียมตาไว้ใช่มันจะได้เสร็จในขั้นตอนเดียวไม่ต้องมาคอยลุ้นเหมือนเขียงไม้น้องจะรอคอยลุ้นไม้อันนี้มันลงไปเลยไงแต่นี้ถ้าไม้มันสูงขนาดนี้ก็คงไม่ทำอย่างนี้นะครับคือเพราะถ้าไม้กิ่งหนึ่งมันสูงระดับเนี้ยมันก็ลงได้เลยไงเอาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยดูงอกให้เต็มหมดที่รากเมงตอนนี้เจ้าของซื้อมา 50,000 นะโอ้เอามาให้ลุงตัดเฉยเลยหมายถึงว่าจบแล้วเหรอเนี่ยต้นเนี้ยไม้มันจบแล้วได้รางวัลมาไม่รู้เท่าไรแล้วโอ้จ้ะเมื่อสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันไม่ใช่ไม่ได้ก็เลยมาใหม่อย่างงี้ไม่เรียกว่าบวชเลยเนาะอย่างงี้เนาะตัดเองไม้มันจบแล้ว 50,000 สมัยตก20ปีนะโอ้โหมันสวยกับเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวใช่เต้ามันทิ่มเนาะเต้ามันทิ่มไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นยอดต่อไปไงครับยอดมันก็จะขึ้นโอ้ต้องรอไว้แบบนี้นี่รอเดี๋ยวผมจะทำบ้างแล้วเห็นไหมกิ่งหนึ่งกิ่งสองรู้สึกมันจะห่างกันเยอะครับเราก็เอากิ่งหลังเนี่ยเอาไว้กลางนี่เลยอ๋อถ้าสองกิ่งนี่มันชิดกันครับมันไม่ห่างกันมากเราก็ต้องเอากิ่งหลังไว้ทางนี้ครับข้างบนอ๋อนี่เราสามารถทำกิ่งหลังอยู่ตรงระหว่างกลางได้ได้ในกรณีเรา1กับ2มันห่างกันเกินไปใช่ๆอ๋อสูตรเฮียโอเห็นเฮียโอชอบทำก็ลุงก็เอามาจากสมาคมทั้งนั้นอีไหนที่วิเคราะห์แล้วมันดีก็ทำอีตรงไหนมันวิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ทำ
ไม่ได้ไปว่าสมาคมเหมือนมันหนึบอยู่ตลอดเวลาลุงจำเนาะก็พอลุงเอาไอ้เอาฝาแดงทานะอะไรฝาแดงไอ้ยาฝาแดงอ่ะอ๋อทาพอทาเสร็จแล้วก็มีกาวอีกครับมีกาวมาทาที่หลังอีกกาวอะไรกาวลาเท็กซ์แล้วเนี่ยกาวของบอทนี่330บอทนี่330เออเก็บความชื้นเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหใช่เลยนี่เริ่มเดินเลยไหมเนี่ยเดินแล้วเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือขี้เลื่อยกับกาวร้อนครับเนี่ยเนี่ยใส่เนี่ยให้แผลมันหุ้มนี่เดินกันเห็นเลยเนี่ยเปลือกเดินกันเห็นเลยเนี่ยเปลือกเดินไปมาใหม่ๆนะเมงเจ้าของกังวลว่ากลัวจะไม่ตัดพอลุงตัดแล้วลายไปให้ดูโอ้โหดีใจเขาบอกว่ากลัวลุงจะไม่ตัดอย่างเดียวฐานมันสวยไงมันยังเลี้ยงได้สบายๆไงเมงครับแต่ไม้ต้นนี้มันจะไวไงเพราะว่าเมงดูผิวมันจะหนาหน่อยอ๋อผิวเนี่ยนะเนี่ยผิวของมันเนี่ยผิวมันหนามันจะออกแย่ๆนะเราสังเกตง่ายๆเนาะผิวหนามันจะจบก่อนผิวบางนี่50-50%เลยโอ้โหไวเหมือนกันทีเพราะลุงสัมผัสมาเนี่ยนะผิวบางจบยากผิวบางจบยากนุ่นฝรั่งอะไรลุงจ้ำฝรั่งธรรมดาแล้วเนี่ยเหรอฝรั่งธรรมดาก็คือคนชอบไงคนชอบลุงเลี้ยงให้หน่อย โอ้โหแล้วลากเขาข้างด้านหน้าโอ้โหเนี่ยมันมีเสน่ห์ดีหน่อยนั่นแหละมันมีไอ้ต้นนี้เสน่ห์ตรงเนี้ยเลยขุดมาแล้วมั้งเนี่ยซื้อมาพันนึงว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็มาให้ลุงเลี้ยงหน่อยก็เลี้ยงเลี้ยงไปจริงๆไม้อย่างนี้มันเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเนี่ยไทเกอร์ครับมันไทเกอร์นั้นเมกะจีมีเมกะจีด้วยเมกะจีอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะถ้ามันเป็นเมกะจีนะ โอ้โหมันใหญ่มากแต่ลุงว่าจะเป็นไทเกอร์มากกว่านะยังว่าอยู่แล้วผิวมันเนียนๆนะมันผิวมันอิ่มๆมันไม่ชำนาญไอ้เรื่อง ไซไอ้เจ้าไทเกอร์นี่มันผิวมันไม่อิ่มอย่างนี้แต่ว่าดูแล้วมันก็คล้ายอ่ะมันเหมือนเลยแหละแต่นี่มันอิ่มถ้ามันเป็นไทเกอร์นะครับต้นนี้นะกลัวมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ ดูที่โอ้โห ดูลากลับเลย โอ้โหเนี่ยเมงเนี่ยเข้ามา 3 ส่วนนี่นะให้เข้ามาส่วนหนึ่งเลยนะครับ2 ส่วนเนี่ยพอมันเข้ามาได้1ส่วนเนี่ยเราต้องมาปาดลงถ้าเรามาปาดตอนนี้ลงเลยเนี่ยมันจะบวมอยู่ตรงเนี้ยมันไม่สวยยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปาดไม่ต้องรีบครับไม่บอกผมปาดไปนะตอนของผมถ้าใครปาดก่อนนะต้องตัดทิ้งแล้วมาใหม่ลุงเมื่อเล่นใหม่ๆเลยนะถามแบบนั้นน่ะ 4-5 ต้นน่ะไม้พอมันขึ้นมาจะตัดเฉียงโอ้โหตรงนี้ไม่ได้มันบวมอ่ะมันบวมแล้วก็พอบวมตรงนี้อีตรงที่ปาดไปนี่มันคอดโอ้ยดูน่าเกลียดเพราะฉะนั้นปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนนะตอนนี้พอมันอมเข้ามาเนี่ย3ใน1เนี่ยครับเราก็มาปาดออกแล้วก็พอปาดออกปุ๊บเนี่ยมันอยู่ถึงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงไปแล้วก็อมนี่ๆๆมาดูต้นนี้เนี่ยเลยโอ้ต้นนี้นะเนี่ยพอมันอมมาขนาดเนี้ยลุงก็มาปาดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันโตตอนนี้มันอมหมดแล้วเนี่ยโอ้เห็นรอยเลยนี่เห็นรอยอมเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เนี่ยรอยมันอมใช่ใช่
นี่มันมาแค่นี้เห็นไหมเนี่ยอืมแล้วลุงมาปาดทิ้งมาปาดอีกทีนึงปาดอีกทีคือแต่งเขียงตอนที่ไม้มันได้ระยะแล้ว3:1 3:1เหมาะสมที่สุดครับ3:1แบ่งไม้เป็น3ส่วนให้มันอมมา3ส่วนแบ่งให้มันอมมาส่วนเดียวส่วนหนึ่งเอา แล้วก็มาแต่งอีกทีนี่ก็สำหรับไม้ใหญ่ลักษณะนี้ต้นนี้นะเมงเมื่อก่อนมันมีกิ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ย เจ้าของเขาบอกว่าไม้มันไม่เห็นลำต้นไม้พอไม่เห็นลำต้นปุ๊บเจ้าของเขาก็ตัดทิ้งแล้วมาเอากิ่งหนึ่งนี่ไงเลยมันก็จะเป็นทรงสูงไงเหมือนกันสูงนี่มันเห็นลำต้นไงครับมันเห็นลำต้นถ้าเราเอาไว้นี่มันคล้ายๆสูงโม่เลยครับก็ลองมันสูงมันก็ดีอ่ะถ้าสูงโม่ก็อย่างที่ลุงจ้ำบอกวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะออกแนวสูงโม่ไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่สูงโม่เราก็ยืดขึ้นมาอีกได้แต่ไม้ถ้าทรงต้นจริงๆนะครับมันต้องเห็นลำต้นไงมันต้องเห็นลำอันนี้มันจะเป็นรากยงๆไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ต่อนะจำเนาะต้นนี้ไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบตอนต่ออ๋อกิ่งตอนกิ่งตอนก็400ต้นมันออกแค่2ต้นเท่านั้นเองอะเลยไม่เอาเลยรากอะเหรอคือตอนแล้วมันไม่รากไม่ออกมันออกกระท่อนกระแท่นไงมันออกเต็มมันมีอยู่2ต้นเลิกตอนดีกว่างั้นเสียบดีกว่าเสียบ 100% โอ้โห400ได้2ต้นใช่นี่1ใน200เนี่ยต้นนี้โอ้โหไปดีกว่าจบแค่นี้ดีกว่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ